好，我叫威猛，是人文学院中文系三年级的学生。สวัสดีค่ะใบหม่อนนะคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาจีนชั้นปีที่3ค่ะเมื่อกี้เพื่อนๆคงสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าประโยคภาษาจีนที่พูดมาแกแปลว่าอะไรคำว่าเรินเวินเสวยเย่นแปลว่าคณะมนุษยศาสตร์ส่วนคำว่าจงหวนซี่แปลว่าเอกภาษาจีนค่ะเอาล่ะค่ะเพื่อนๆคงสังเกตกันใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาคนไทยทักทายกันเนี่ยมักจะถามว่ากินข้าวหรือยังซึ่งคนจีนนะคะก็มีวิธีการทักทายในแบบนี้เหมือนกันเช่นนี่ชื่อหน่าแปลว่าคุณกำลังจะไปไหนหรือว่านี่ชื่อฟ้าเลยมาแปลว่ากินข้าวหรือยังมีเพื่อนเดินมาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปใช้กับเพื่อนดูนะคะเอ้ยนี่ชื่อหน่า我去吃饭你吃饭了吗ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่านอกจากคำว่าหนีห่าวแล้วเราสามารถทักทายด้วยคำอื่นได้เหมือนกันเพื่อนๆอย่าลืมลองไปใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจียน